าแต่ว่านี่ปิดถนนหมดเลยใช่ไหมครับเนี่ยใช่ครับเพื่องานนี้โดยเฉพาะเพื่องานนี้โดยเฉพาะเลยใช่ไหมว่าแล้วยังไงเอาโอ้ทำไมตำรวจเมืองนี้เขาขับรถกันอย่างนี้นะคุณรู้ไหมครับคุณหมอชนครับว่าไงครับคือมีตำรวจคนหนึ่งครับขับตามขบวนมาดีๆแต่รถเสียน่ะคิดว่าใครล่ะโอ้โหฝากไปบอกเขาด้วยนะว่าทำไมไม่เตรียมที่ซ่อมมานะคือผมก็เข้าใจแหละนะว่าแบบทุกคนน่ะก็พอจะมีแบบว่าที่ซ่อมกันนะแต่เขาไม่รู้เป็นไรพอผมไปขอยืมที่ซ่อมเขาเขาก็ถามผมว่าทำไมไม่เตรียมพร้อมเลยผมละเศร้าจริงๆเลยเราจะไม่เหลือพื้นที่ในการจอดให้คนอื่นเขามาจอดบ้างเลยนะอ๋อจะมีคนอื่นมาจอดได้เหรอเนี่ยเดี๋ยวแป๊บนึงนะรถลงรถไม่ได้หรอไม่จำเป็นครับเพราะเราคือ VIP หมอชนครับพอจะเห็นรองเท้าผมบ้างไหมผมว่าคุณเอาไว้ในใต้เบาะรถหรือเปล่าเฮ้ยคือมันหายตอนที่ผมไปโรงพยาบาลว่าไงครับคุณผู้หวดรถเสียนั่นแหละสวัสดีครับ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 สวัสดีทุกคนนะครับสำรวมด้วยนะคะผมไม่สำรวมยังไงวะผมทักทายคุณว่าผมไม่สำรวมเอ๊ะคุณนี่มันยังไงกันแน่นะไม่บอกไว้ก่อนไงมันเป็นงานศพเราจะได้ไม่ต้องเถียงกันไงฮะวันนี้ก็คุณอย่าเถียงผมสิถ้าคุณไม่เถียงผมผมก็ไม่เถียงคุณนั่นไงเห็นไหมดูดิจ่ากังฟูดูเขาสิเขาเป็นสิบตำรวจน่ะผมจะเรียกเขาสารวัตรก็ยังได้เลยนะใช่เขาเป็นผบ.ครับเพราะผมเหนือกว่านั้นใช่แล้วรู้สึกเหมือนว่าพะโล้แต่งตัวมาไม่เรียบร้อยเลยจริงคุณพะโล้ห้ามเข้างานค่ะพะโล้อยากไปลาจากกล้องน่ะคุณพะโล้ต้องมาผมก็เป็นเท่ผมมาเป็นผมมาในนามตัวแทนของหน่วยงานแพทย์นะครับเพราะว่าตอนนี้ทางเรากำลังมีการสอบเลื่อนยศกันอยู่นะครับก็อาจจะทำให้ทุกคนแบบว่าไม่ค่อยสะดวกมางานนะครับหมอคุยใครอ่ะก็คุยกับทุกคนนั่นแหละนะใช่ว่าแต่ว่าทำไมแถวนี้เนี่ยถึงมีแต่ตำรวจครับเกิดอะไรขึ้นครับเนี่ยพอจะอธิบายหน่อยมาจับหมอจับผมเรื่องอะไรครับก็มันงานศพตำรวจไอ้ผู้ทรงเกียรติของตำรวจอ่ะใช่แล้วคุณรู้ไหมว่าเมื่อวานน่ะใครเป็นคนอุ้มเขามาที่นี่คุณนะครับใช่ไงแล้วคุณจะมาบอกว่าผมจะมาป่วนงานงั้นเหรอใครบอกอ่ะผมยังไม่ได้บอกเลยคุณหมอกรุณาให้เกียรติเพื่อนรักของเขาด้วยนะใช่ใช่หมออันดับหนึ่งของเมืองนี้นะอย่าเพิ่งปิดสิพระเจ้าโอ้ my god เห็นแววเดินกลับนะโอ้ my god คุณผู้หมวดครับเดี๋ยวช่วยรักษาผมด้วยนะพอดีว่าเผื่อมีคนมาปองร้ายผมน่ะเขาปิดเมืองอ่ะเดี๋ยวสิอีก6นาทียังมีเวลายังไงซะเราก็มันก็ไม่ได้มีอะไรมากนะถ้าแย่สุดก็แค่วิ่งกันทั้งหน่วยงานแค่นั้นเองเออใกล้หลุมศพปะบิวเลยอันนั้นคืออะไรครับนั่นวิญญาณร้ายเหรอโทษนะคุณผู้หมวดใส่หน้ากากด้วยพอดีว่าหน้าคุณโบท็อกพังจากกล้องคนนี้นะหน้าอย่างนั้นแหละเป็นตัวที่ดีมีสกิลการพูดที่เหนือกว่าใครทุกคนก็ต่างรู้ดีแต่ด้วยนะตอนนี้เมืองกำลังเกิดไฟดับใครใส่หน้ากากก็ถอดออกสิวิญญาณจากกล้องสารวัตรครับวิญญาณจากกล้องอยู่ตรงนู้นนะครับเออเขายังมีห่วงไหมเดี๋ยวผมไปช่วยใช่ไหมใจเย็นมันนี่มันใจเย็นใจเย็นใจเย็นเป็นบทที่ทรงคุณค่าแก่กรมตำรวจเรามากเนี่ยเขาจะตายในหน้าที่แต่ความดีการไม่ห่างเหินของเขากว่าจะคงอยู่หน้าที่แห่งนี้ตลอดไปจากกล้องไม่น่ารีบจากไปเลยจากกล้องเป็นตำรวจที่ดีครับผมยังไม่ได้ลงนามจากกล้องเลยยังโอเคผิ
ีจากกล้องหรือเปล่าเดี๋ยวผมขออนุญาตร้องทำนองอะไรสักนิดได้ไหมครับเพื่อเป็นการไว้อะไรให้แก่จากกล้องได้อาเชนครับนาสิเป็นยาไปไปแยก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 พอจบจบพองานมันไม่เศร้าเลยอ๋อโทษครับนั่นเดี๋ยวพึ่งเห็นวิญญาณจากกล้องหรือเปล่าตอนนี้นะเฮ้ยผีจากกล้องเนี่ยจะไปไหนเราวันนี้ก่อนโอ้โหผมขอวิดพื้นเพื่อจากกล้องแล้วตอนนี้เราขอยิงสดุดีด้วยเทเซอร์แล้วกันโอ้กระจอกมากเราไปหยิบแค่นี้สามารถนับได้โอเคทุกคนชูปืนขึ้นฟ้าครับพร้อมยิงเฮ้ยสวยอยู่พร้อมยิงพร้อมยิงโอ้ยโอ้ยอันนี้ไม่ใช่ครับอันนี้ใครเอ่ยโอเคอันนี้เข้าหัวไหล่นะครับเพราะว่าเราต้องรีบจัดการศพเพราะว่าเมืองเราจะไฟดับคนที่อยู่ข้างหน้าผมณตอนนี้นะครับเข้าหัวไหล่ครับอุ้ย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 ทุกคนครับโบสถ์ให้เกียรติศพเพื่อนผมด้วยนะไปท่าใช่โบสถ์ให้เกียรติวิญญาณเพื่อนผมด้วยนะวิญญาณต้องเอ้ยอย่ามีห่วงอีกเลยนะจากกล้องไปพระภูมิที่ดีนะอย่ามีห่วงอีกเลยเจ็ดจากกล้องปล่อยวิญญาณได้ไหมหวังว่าจากกล้องจะไปอยู่กับหมอบิวและมีความสุขมากๆนะหมดห่วงได้แล้วนะขอให้จากกล้องไปอยู่กับหมอบิวอย่ามีความสุขนะเรื่องคนที่ฆ่าจากกล้องเนี่ยพวกผมสัญญานะว่าพวกผมจะตามล่ามันอ๋อสเวนเป็นกรมหมอใช่ไหมเนี่ยตามล่าแทนใช่ตำรวจไม่ทำงานตำรวจไม่ทำงานเดี๋ยวทุกคนเคารพสมเด็จประมาณครับคุณหมอเป็นประมาณนะครับผมตีการมีงานถูกนะคะผมว่าเราไม่ควรจับเขานะใช่ใช่ไหมควรปล่อยเพื่อไว้อะไรให้จากกล้องแป๊บนึงทุกคนจากกล้องไว้เรามาเป็นหน่วยเดิมกันอีกนะถ้าเจอกันนะให้จากกล้องหนึ่งทีอย่าลืมนะสอนอลูกน้อยนะจากกล้องห้ามลืมชื่อนี้เด็ดขาดนะจากกล้องถ้าชาติหน้ามีจริงเขาให้จากกล้องเกิดมาเป็นตำรวจใหม่อีกครั้งนึงเชื่อเถอะมันเกิดใหม่มันคงเบื่อตำรวจไปสักพักใหญ่ๆเลยผมน่ะก็รู้จักจากกล้องมานานนะก็เขาก็เป็นคนดีคนหนึ่งนะถึงแม้ว่าปากเขาจะร้ายไปหน่อยแต่เขาก็ตั้งใจทำงานตลอดนะคือเขาแยกออกนะระหว่างเรื่องไหนเล่นเรื่องไหนจริงจังแล้วก็ครั้งสุดนั่นแหละครั้งสุดท้ายที่เขาพูดกับผมเนี่ยเขาบอกว่าถ้าสักวันหนึ่งถ้าเขาเป็นอะไรไปเนี่ยให้เอาร่างเขาเนี่ยมาฝังที่นี่แล้วก็ตอนนี้ผมก็ทำตามที่เขาขอร้องไว้เรียบร้อยแล้วก็หวังว่าเขาจะไปอยู่กับหมอบิวแล้วก็คอยดูกรมตำรวจพวกเราและกรมหมอนะแล้วก็แบบคอยปกป้องพวกเราให้พ้นจากสิ่งไม่ดีโรคภัยทางสิ้นเทินเฮ้ยตลกไปเนี่ยเอาหาวะเนี่ยครับครับก็นั่นแหละมีใครมีอะไรจะขอโทษจากกล้องไหมมีอะไรใครมีความในใจที่จะพูดกับจากกล้องพูดได้นะจากกล้องครั้งสุดท้ายที่เราได้คุยกันคือจากกล้องบอกผมเปลี่ยนกางเกงเป็นสีดำผมก็ได้เปลี่ยนตามที่จากกล้องบอกแล้วนะผมก็ไม่คิดเลยนะว่าหลังจากนั้นเราจะไม่ได้คุยกันอีกผมจะพยายามนะคำสั่งสอนที่จากกล้องเคยบอกผมผมจะนำไปปฏิบัติการใช้งานอย่างดีและจากกล้องไว้วางใจกรมตำรวจกรมนี้ได้นะผมเชื่อว่าหลายๆคนจะนำแนวทางของจากกล้องไปปฏิบัตินะโอเคขอสวัสดีอีกหนึ่งนัดเป็นนัดสุดท้ายทุกคนชูเทเซอร์ขึ้นทุกคนนับ1 2ยิงอ่ะโอเคไปครับอ่ะก่อนที่มึงจะปิดรันเลยปิดรถไปด้วยขึ้นเลยครับเฮ
1 2 3 4คัน4คนโอเคหมอชนจะขึ้นหลังคาเหรอครับสักทีไปไปรัน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 ก่อนที่เมืองจะไฟดับหมวดครับพอดีว่าผมรู้สึกเมื่อยอ่ะคุณพอจะนวดให้ผมหน่อยได้ไหมคุณไม่มีมือเหรอคะคุณผมเป็น VIP นะใช่เพียร์อะไรของคุณผมคือเพื่อนรักของจ่ากล้องนะแล้วไงคะถ้าคุณยังทำตัวแบบนี้อยู่จ่ากล้องก็เป็นห่วงนะครับสตีฟไอ้เหี้ยจอนจอนไอ้เหี้ยจอน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 กูจะล้มเจ็บใจครับกูจะล้มเจ็บเฮ้ยเฮ้ยจะถึงแล้ว